ปวดต้นคออาการมาจากฝ่าเท้าและปวดหัวเข่าอาการมาจากสะโพกร่างกายเรามันมีความฉลาดครับความฉลาดของร่างกายเขาคืออะไรกล้ามเนื้อส่วนไหนที่อ่อนแรงหรือใช้งานไม่ได้ครับจะมีการปรับเอากล้ามเนื้อส่วนอื่นมาใช้แทนบางคนเนี่ยเข้าใจผิดครับว่าการทำกายภาพเนี่ยคือการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับในการรักษานะจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับหลักสำคัญของการทำกายภาพเลยนะนั่นก็คือการสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B นะครับวันนี้เป็นคลิปวิดีโอพิเศษครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการทำกายภาพบำบัดนะครับหรือว่าฟิสิกส์เทเลปีหวังว่าคลิปวิดีโอนี้ครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่กำลังมีปัญหานะครับว่าจะเป็นปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่นะครับปวดหัวเข่าปวดฝ่าเท้าปวดทุกอย่างเลยนะครับทำทุกอย่างแล้วนะเคยไปหาหมอก็แล้วนะเคยออกกำลังกายก็แล้วนะครับเคยยืดเส้นก็แล้วเคยเป็นนวดก็แล้วเคยฝังเข็มก็แล้วแล้วยังไม่หายนะครับลองดูวิดีโอนี้ดูครับอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเพื่อนๆในการตัดสินใจในการรักษาแบบใหม่ได้นะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบวิดีโอแบบนี้นะครับแล้วอยากให้ผมทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปนะครับกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอต่อไปเนี่ยผมจะทำเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นการปวดข้อปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวนะครับเป็นท่าออกกำลังกายง่ายๆครับที่เพื่อนๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองคลิปวิดีโอนี้จะคุยยาวนิดนึงนะครับเพราะจะต้องเล่าให้ฟังนะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมเนี่ยมันคืออะไรบ้างครับอย่างแรกเนี่ยก็คือผมเป็นครูสอนดำน้ำนะแล้วก็ขับรถตลอดเวลานะครับรวมถึงแบกแท้งอุปกรณ์ดำน้ำสอนนักเรียนนะครับใช้ร่างกายมันหนักมากจริงๆแล้วยังมีการตัดต่อวิดีโอทำงานชัตเตอร์สต็อกนั่งโอ้ออฟฟิศซินโดรมด้วยนะครับเพราะว่าตลอดที่ผ่านมาเนี่ยใช้ร่างกายแบบหูลูกหูกังครับแล้วก็ถามว่าออกกำลังกายไหมก็มีออกกำลังกายนะครับมียืดเส้นบ้างนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตกับมันอยู่อย่างนั้นแหละจนวันนึงเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วครับเกิดอาการนะครับปวดแขนนะครับแล้วก็ไม่สามารถยกแขนข้างนี้ขึ้นได้นะครับปวดมากเลยนะปวดไหล่มากนะครับอย่างแรกเนี่ยก็เริ่มไปนวดก่อนนะพอนวดเสร็จทีนึงก็หายทีนึงครับพอปล่อยทิ้งไว้มันก็เป็นอีกนะครับอาการเนี่ยสั่งสมแล้วหนักขึ้นเรื่อยๆครับจนมาปวดไหล่อีกข้างนึงครับจนข้ามมาปวดที่ต้นคอนะจนสุดท้ายเนี่ยปวดต้นคอจนไม่สามารถขยับคอได้ครับหมุนคอไม่ได้เลยนะเรารู้สึกว่ามันไม่ปกติละดังนั้นเนี่ยก็เลยไปหาหมอครับหลังจากที่ไปหาหมอกระดูกต่างๆนะหมอก็ให้ยาแก้อักเสบยาคลายเส้นมาทานเอ็กซเรย์บอกว่ากระดูกข้อต่อที่ต้นคอนะครับตัว C2 เนี่ยมันเกิดอาการทรุดละนะครับหมอลองกระดูกเนี่ยมันทรุดทำให้เราปวดต้นคอนะก็กินยาใช้เวลากินยาเนี่ยอยู่ประมาณครึ่งปีครับในระหว่างที่กินยาก็รู้สึกว่าเมื่อกินยาไปแล้วดีขึ้นนะแต่พอเราหยุดกินยาเสร็จมันก็เริ่มกลับค่อยๆขึ้นมาปวดอีกนะครับก็เริ่มหันกลับมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งที่ผมออกกำลังกายเนี่ยผมจะรู้สึกดีมากครับเพราะว่ากล้ามเนื้อได้ยืดนะครับแล้วก็ร่างกายเนี่ยมันเหมือนกับว่าอะไรนะได้ทำการออกกำลังกายนะครับเราก็รู้สึกว่าโอ้คอมันก็โล่งๆนะหลังออกกำลังกายเสร็จแต่พอกลับมาครับอีกวัน2วันก็เป็นอีกนะ3ปีที่ผ่านมาครับผมใช้ชีวิตกับการปวดคอมาตลอดนะจนรู้สึกว่าเราต้องหาวิธีละที่จะต้องรักษาแบบอื่นละนะอย่างแรกนะทำไมผมถึงไม่ได้ไปนวดแผนไทยนะไม่ได้นวดแผนไทยไม่ดีนะนวดแผนไทยก็ดีนะครับหลังจากไปนวดวัน2วันเนี่ยมันก็กลับมาปวดเหมือนเดิมครับแล้วก็ปวดเท่าเดิมด้วยนะไม่ได้ดีขึ้นเลยการกินยาครับเมื่อกินยาไปมากๆเข้าเรื่อยๆนะครับมายาที่มันเป็นตัวที่คลายเส้นหรือคลายกล้ามเนื้อพวกนี้มันมีอาการกัดกระเพาะนะปัจจุบันเนี่ยผมเป็นมีปัญหาเรื่องกระเพาะนะครับก็คือกดไหลย้อนด้วยนะและในที่สุดผมก็หยุดกินยาครับแล้วก็มุ่งหน้านะครับเพื่อจะไปทำกายภาพบำบัดครับโดยการทำกายภาพบำบัดครั้งแรกนะผมใช้สิทธิ์บัตรทองนะครับที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรนะครับเมื่อเราใช้สิทธิ์บัตรทองเนี่ยเขาก็จะบังคับว่าให้เราต้องไปพบหมออายุรกรรมทั่วไปก่อนนะครับเมื่อหมออายุรกรรมทั่วไปตรวจเสร็จเรียบร้อยนะครับเราเป็นอะไรเช่นเราตำแหน่งที่เราเป็นที่คอนะครับเขาก็จะส่งเรื่องให้เราไปทำกายภาพนะโดยเราต้องขอนะว่าคุณหมอครับขออนุญาตทำกายภาพนะครับเขาก็จะจ่ายยาตามแพทย์ปกติมานะแล้วก็ส่งเราขึ้นไปทำกายภาพนะครับเราก็จะมีนัดนะครับสัปดาห์ละ3ครั้งเพื่อมาเข้าคอร์สทำกายภาพนะโดยที่หมออายุรกรรมเซ็น1ครั้งนะครับเราก็จะได้ทำกายภาพทั้งหมด10ครั้งนะครับซึ่งในการทำกายภาพของโรงพยาบาลศูนย์เราต้องบอกงี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์บัตรทองนะระยะเวลาในการทำนะครับหรือการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันน้อยมากๆครับถามว่าอุปกรณ์เพียงพอไหมอุปกรณ์ก็เพียงพอนะอย่างของผมเนี่ยไปใน10ครั้งแรกนะเขาก็จะให้15นาทีแรกผมน้ำร้อนนะครับแล้วก็มีการดึงคอนะครับใช้เครื่องนะดึงคอประมาณ15นาทีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีผู้เชี่ยวชาญครับเข้ามาพูดคุยนะรวมถึงให้ท่าออกกำลังกายนะครับหลังจากที่ทำไปแล้วนะครับ10ครั้ง
บอกเลยว่าดีขึ้น 70% จากที่เคยปวดอยู่จากที่เคยกินยาจากหมอปกตินะครับดีขึ้นเลยแล้วก็ดีขึ้นแบบว่าไม่กลับมาเป็นนะครับแต่ถามว่าอาการที่ปวดต้นคอเป็นอยู่ไหมยังเป็นอยู่เพราะการที่ไปทำกายภาพใช้สิทธิ์ปะทองนะครับปัญหาคือตอนนี้ระบบทางการแพทย์เนี่ยเขาก็คือหมออายุรกรรมสั่งอะไรผู้เชี่ยวชาญทางด้านกายภาพต้องแก้เฉพาะจุดซึ่งผมมาทราบตอนหลังนะว่าจริงๆแล้วการกายภาพเนี่ยเราไม่สามารถแก้เฉพาะจุดได้นะครับเนื่องจากว่าการที่เราปวดในส่วนต่างๆของร่างกายมันไม่ได้มาจากต้นกำเนิดแค่จุดเดียวครับและผมก็ใช้เวลาทำกายภาพครับที่โรงพยาบาลศูนย์เนี่ยประมาณ20ครั้งนะก็อย่างที่บอกครับอาการก็ดีขึ้นหลังจากนั้นเราได้ท่าออกกำลังกายอะไรต่างๆแล้วนะเราก็กลับมาออกกำลังกายด้วยตัวเองนะครับผ่านไปอีกประมาณครึ่งปีนะครับซึ่งถามว่าอยู่ได้ไหมตอนนี้โอเคนะครับทุกอย่างอยู่ได้ใช้ชีวิตได้ปกตินะแล้วก็ถามว่ามีปวดไหมถ้าวันไหนทำงานหนักๆนะครับหรือว่าเล่นกีฬาหนักมากๆอีก2วันอาจจะมีอาการปวดต้นคอนะหรือว่าช่วงที่ตัดต่อวิดีโอเยอะๆอย่างเงี้ยนะก็จะรู้สึกว่าโอ้ปวดต้นคอจังเลยเกร็งคอตลอดเวลาแล้วมันทำให้เราหนึ่งก็คือถ้าปวดต้นคอมากๆเนี่ยจะปวดขึ้นมาถึงหัวนะครับแล้วก็มีอาการก็คือนอนไม่หลับก็เลยตัดสินใจครับว่าจะไปทำกายภาพอีกครั้งนึงนะแต่รอบนี้เนี่ยผมไม่ได้ทำกายภาพที่โรงพยาบาลศูนย์แล้วนะผมไปที่คลินิกกายภาพโดยตรงนะครับและสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ครับคือการทำกายภาพเต็มรูปแบบในที่สุดนะครับผมก็ได้ไปใช้บริการนะครับที่กุ๊กกายภาพนะครับก็น้องกุ๊กนะครับก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกายภาพนะครับแล้วก็ได้เข้าทำการตรวจนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายในการตรวจครั้งแรกเนี่ยก็ประมาณ 1,200 บาทนะครับโอ้โห 1,200 บาทเลยเฮ้ยราคามันก็สูงนะแต่ว่าเราก็อยากรู้ว่าเขาทำอะไรบ้างนะซึ่งการตรวจต่างๆนะครับแตกต่างกับที่การทำกายภาพที่โรงพยาบาลโดยสิ้นเชิงเลยเนื่องจากว่าผู้เชี่ยวชาญนั้นมีเวลาให้เราเต็มที่ครับอย่างแรกก็คือตรวจของเรื่องแบบสรีระของเรานะบอดี้คอบอดี้ทุกอย่างเลยนะว่าเราเนี่ยมีปัญหาอะไรนะครับตั้งแต่ตัวเรายืนตรงไหมนะครับการถ่ายน้ำหนักต่างๆไปที่เท้านะครับแขนหลังไหล่นะครับเขาไม่ได้โฟกัสแค่ปัญหาที่เราปวดครับเพราะว่าจุดที่เราปวดเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือปลายทางละนะต้นกำเนิดของการปวดมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาจะต้องหาให้เจอนะครับหลังจากใช้เวลานะครับสืบประวัตินะตรวจแล้วก็พูดคุยเนี่ยครั้งแรกนะประมาณ1ชั่วโมงนะครับอ้อลืมบอกไปนะครับรอบนี้เนี่ยคุณกล้วยภรรยาผมเนี่ยเขาก็ไปเข้าทำการตรวจด้วยซึ่งคุณกล้วยภรรยาผมเนี่ยเขาไปด้วยอาการปวดเข่านะครับสำหรับคนที่อยากรู้ว่าอาการปวดเข่าแก้ไขยังไงนะครับไปติดตามที่ช่องบานาน่าไดอารี่นะครับคือวิดีโอคุณกล้วยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะทำท่ากายบริหารทางท่ากายภาพสำหรับอาการปวดหัวเข่านะครับแก้ไขไว้นะดังนั้นเราก็มาเล่าต่อเนื่องกันเลยนะครับของผมก็คือเรื่องปวดคอของกล้วยเรื่องปวดเข่านะเนื่องจากคุณกล้วยเนี่ยมีอาการปวดเข่านะมาหลายปีมากๆนะครับแล้วก็จากที่ผู้เชี่ยวชาญเขาวินิจฉัยนะครับก็มาจากแผลผ่าตัดนะครับแล้วก็สะโพกไม่แข็งแรงเฮ้ยปวดเข่ามาจากแผลผ่าตัดสะโพกของคุณกล้วยนี่เอียงข้างหนึ่งนะครับดังนั้นทำให้น้ำหนักเนี่ยมันถ่ายผิดนะครับมันก็เลยถ่ายไปที่หัวเข่าข้างหนึ่งมากกว่านะก็เลยทำให้เดี๋ยวเดินเหมือนว่าเดินไม่ตรงเดินกระเพกแล้วขาเนี่ยขาของกล้วยเนี่ยเขาบิดเข้าหากันอย่างนี้เวลาเดินนะครับเนื่องจากเกิดเขาเรียกว่าสะโพกไม่บาลานซ์นะครับก็เลยทำใหเขาปวดหัวเข่านะครับเวลาออกกำลังกายหนักๆซึ่งของผมก็เป็นเช่นกันนะเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับเพื่อนจะเห็นว่าไหล่ของผมเนี่ยมันเอียงข้างนึงเห็นไหมครับเห็นไหมครับไหล่ข้างนี้จะสูงกว่าไหล่ข้างนี้นี่คือปล่อยแขนปกติเลยนะเนี่ยครับเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมปวดต้นคอเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อตรงนี้มันเกร็งแล้วมันรัดขึ้นมานะครับทำให้มันตึงไปหมดเลยนะครับอ่ะตอนนี้หลายๆคนจะสับสนนะครับว่าอ้าวก็จะเดินกระเพกหรือจะเดินตัวเอียงหรือจะกระดูกสันหลังคดนะครับเราก็ยังสามารถใช้ชีวิตเดินได้ปกติมาตลอดตั้งหลายสิบปีนี่ทำไมมันไม่เคยเป็นอะไรแล้วมันเพิ่งมาเป็นนะครับจริงๆมันเกิดจากภาระการใช้งานหนักมาตลอดชีวิตนะอย่างผมเนี่ยสรุปแล้วก็คือตัวเอียงไปข้างนึงเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับตัวผมเอียงไปข้างนึงแล้วคุณกล้วยก็เช่นกันครับสะโพกเอียงไปข้างนึงก็คือใช้งานผิดมาตลอดทีนี้ร่างกายเรามันมีความฉลาดครับความฉลาดของร่างกายเขาคืออะไรกล้ามเนื้อส่วนไหนที่อ่อนแรงหรือใช้งานไม่ได้ครับจะมีการปรับเอากล้ามเนื้อส่วนอื่นมาใช้แทนซึ่งถ้าเพื่อนๆเคยไปฟิตเนสครับจะเห็นว่าเทรนเนอร์หลายๆคนครับจะบอกว่าต้องโฟกัสตรงนั้นต้องโฟกัสตรงนี้คุณโฟกัสผิดจุดกล้ามเนื้อต้องใช้ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนั้นแล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้งงเหลือเกินนะครับเอ๊ะเราก็ยกได้นี่เรายกเวทเนี่ยเราก็ยกได้นี่นะครับบางคนเนี่ยใช้หลังแขนในการยกนะครับอย่างนี้ใช้หลังแขนในการยกก็ทำให้กล้ามเนื้อ
ใช่ไหมครับด้านบนนี้ไม่พัฒนาถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาบอกว่าเราต้องโฟกัสให้ถูกต้องหมายถึงว่าเราต้องใช้กล้ามเนื้อให้ถูกส่วนในการยกเช่นกันกับทุกส่วนของร่างกายครับเมื่อร่างกายเราเกิดอาการบาดเจ็บครับหรือบาดเจ็บชั่วคราวนะครับร่างกายจะเกิดการจดจำในการใช้กล้ามเนื้อผิดส่วนในการทำงานเช่นอย่างของผมตอนนี้เนี่ยปัญหาที่ทั้งหมดที่พูดมานะครับจากขานะมันมาทำให้ตรงสะบักตรงนี้นะครับอ่อนแรงนะครับสะบักอ่อนแรงก็คือตัวกลางหลังนะครับตัวปุ่มที่ตายอยู่ใต้ปีกเนี่ยนะครับไม่มีกล้ามเนื้อไม่มีเลยนะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ผมโตมาเนี่ยผมใช้ชีวิตโดยการยกของนะครับด้วยหัวไหล่นะเราใช้หัวไหล่ในการยกของเราไม่ได้ใช้สะบักในการเป็นตัวช่วยนะครับเมื่อสะบักเนี่ยมันไม่ได้ใช้งานนะครับแล้วหัวไหล่ทำงานหนักนะครับหัวไหล่ก็เลยเกร็งนะครับเมื่อหัวไหล่เกร็งเนี่ยก็จะปวดตามที่ต้นคอเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังก์ชันในการทำงานในร่างกายของผมทั้งหมดเนี่ยมันเกิดการผิดพลาดไปหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราไปทำกายภาพเนี่ยทางผู้เชี่ยวชาญทางกายภาพเนี่ยเขาจะแก้ไขนะครับให้ร่างกายเราไปใช้งานฟังก์ชันที่ถูกต้องซึ่งต้องบอกว่าครั้งแรกนะครับยากมากนะครับตั้งแต่ไปกายภาพที่โรงพยาบาลสุดแล้วล่ะครั้งแรกเนี่ยยากมากเพราะว่ามันเป็นส่วนที่กล้ามเนื้อที่เราไม่เคยถูกใช้นะครับเราใช้ส่วนอื่นแทนอย่างที่เขาบอกว่าอ่ะให้ยกสะบักนะครับผมเนี่ยตอนแรกยกสะบักไม่ได้เลยนะครับเนี่ยจะยกไหล่อย่างนี้เขาเรียกยกไหล่นะครับอย่างนี้ยกคือยกสะบักนะครับอ่ะคือจริงๆอ่ะถ้าพูดไปบางทีหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจนะคือการที่บังคับกล้ามเนื้อไม่ได้เนี่ยมันเหมือนคนที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นอัมพาตนะครับหรืออะไรอย่างนี้นะเราไม่สามารถบังคับกล้ามเนื้อส่วนนั้นได้ดังใจนะครับซึ่งในร่างกายผมเนี่ยจะบอกว่าที่ทำวีโอขึ้นมาอันนี้นะเพราะว่ามันมีหลายๆส่วนนะครับที่ฟังก์ชันมันผิดพลาดไปหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆทำวิดีโอนะครับบอกวิธีการทำกายภาพในแต่ละส่วนนะว่าผมต้องทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็คนที่มีปัญหาในแบบเดียวกันนะครับก็สามารถทำตามคลิปวิดีโอได้นะดีที่สุดเลยนะอยากให้ไปหาผู้เชี่ยวชาญทางกายภาพครับแล้วก็ปรับท่าให้เหมาะกับเรานะให้ผู้เชี่ยวชาญดูว่าเอ๊ะจริงๆแล้วปัญหาของร่างกายเราเนี่ยเกิดจากฟังก์ชันไหนเพราะนั้นคนที่ปวดคอเหมือนกันบางครั้งเนี่ยต้นกำเนิดของการเจ็บเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับอาจจะมาจากกระดูกมาจากกล้ามเนื้อมาจากพังผืด นะครับแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆทำคลิปวิดีโออธิบายให้นะว่ากระดูกกล้ามเนื้อพังผืด นะครับอะไรต่างๆนะมันแตกต่างกันยังไงนะเพราะวิดีโอนี้จะยาวมากๆนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมพูดทั้งหมดในวันนี้นะครับเป็นข้อมูลแค่เพียงส่วนเล็กๆส่วนเดียวเท่านั้นเองนะที่นักกายภาพเนี่ยพูดคุยกับเราเพื่อให้เราเข้าใจครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราไปทำกายภาพนะเราต้องเปิดใจก่อนนะครับว่าเรามาทำการรักษาอีกรูปแบบนึงนะครับอย่าเอาสิ่งที่เราเคยรักษามานะครับไม่ว่าทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นการนวดนะครับมาผสมกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในศาสตร์การรักษาในแต่ละแบบเนี่ยมันไม่เหมือนกันจริงๆแล้วก็ปัญหาของผมนะครับที่ปวดต้นคอเนี่ยมาอีกอย่างนึงคือเรื่องของการที่แกนกลางลำตัวเราไม่แข็งแรงนะครับเวลาทำอะไรเนี่ยเราไม่เขาเรียกอะไรนะเราไม่ได้ใช้คอร์บอดี้หรือแกนกลางลำตัวเนี่ยที่เป็นส่วนสำคัญของร่างกายมากๆนะก็เลยทำให้ภาระต่างๆเนี่ยบางครั้งตกอยู่ที่คอนะครับหลายๆคนเนี่ยลองซิทอัพดูนะครับถ้าใครซิทอัพแล้วรู้สึกปวดต้นคอนะครับหนึ่งก็คือเราเขาบอกว่าซิทอัพผิดวิธีนะครับหรือเราโฟกัสผิดจุดนะเพราะว่าจริงๆการซิทอัพเราต้องปวดท้องถูกไหมวิธีแก้เนี่ยครับมันก็มีหลายแบบนะเราอาจจะไปเข้าแมชชีนในฟิตเนสนะครับเพื่อจับเขาเรียกว่าองค์ประกอบนะครับร่างกายให้ถูกต้องนะครับเพื่อโฟกัสร่างกายให้ถูกจุดนะแต่บางครั้งเนี่ยเครื่องมือในฟิตเนสอุปกรณ์ในฟิตเนสนะครับหรือว่าคำแนะนำของเทรนเนอร์เนี่ยอาจจะหนักไปสำหรับเรานะเขาก็จะเหมือนกับว่าเขาเป็นนักกีฬาเนาะเขาก็จะแบบว่าประมาณว่าโอ้ยคุณต้องทำได้ครับ10ทีคุณต้องทำได้ครับ20ทีนะครับจริงๆแล้วนะถ้าไปทำฝั่งกายภาพเนี่ยเขาจะให้เราทำแค่เท่าที่เราทำได้นะครับแค่เริ่มเกิดอาการสั่นก็ให้หยุดละนะเช่นคุณทำได้2ทีก็คือแค่2ทีนะครับแล้วหยุดแล้วทำใหม่จนร่างกายเกิดความเคยชินเกิดการคุ้นเคยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเกรงนะครับหรือเราไปทำมากเกินไปจนแบบร่างกายเรารับไม่ไหวเช่นเราการซิทอัพเนี่ยเราไม่ไหวแล้วเราปวดหน้าท้องมากนะครับเราก็เลยไปใช้หลังแทนเราก็เลยไปใช้ต้นคอแทนแบบนี้นะครับการซิทอัพของคุณจะไม่เกิดประโยชน์ที่แกนกลางลำตัวหรือว่าหน้าท้องเลยอย่าลืมนะครับการออกกำลังกายเป็นประโยชน์ก็จริงครับแต่ต้องออกกำลังกายให้ถูกฟังก์ชันและถูกต้องด้วยครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราจะทำกายภาพนะครับสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเลยนะก็คือไม่ใช่ว่าเราปวดตรงไหนมานะครับแต่เราเริ่มทำอะไรผิดปกติในชีวิตนะครับซึ่งทำให้เริ่มเกิดอาการปวดตรงนั้นตามมานะเราต้องอธิบายนะครับให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกายภาพฟังอย่างละเอียดสำหรับคนที่คาดหวังว่าการทำกายภาพครั้งแรกเลยนะครับแล้วจะทำให้คุณกลับไปหายเลยนะครับหรือว่าดีขึ้นทันตาเห็นเนี่ยบางครั้งจะเป็นอย่างนั้นนะแต่บางครั้งก็อาจจะไม่ใช่นะครับเพราะนั้นการทำกายภาพเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยนะครับเราจะต้องทำตามที่ผู้เชี่ยวชาญนะครับแนะนำนะรวมถึงท่าออกกำลังกายนะครับการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต
ให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับก็พูดคุยกันไปคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับความเข้าใจทางด้านการทำกายภาพนะครับหรือว่าฟิสิกส์เทเลปีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบวิดีโอแบบนี้นะครับอยากให้ผมทำคลิปวิดีโอแบบนี้ต่อไปนะกดติดตามครับแล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อนๆที่มีปัญหาเนี่ยสามารถคอมเมนต์นะครับถามไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะแต่ผมไม่ใช่หมอกายภาพนะดังนั้นเนี่ยผมจะตอบเท่าที่ผมตอบได้นะครับส่วนเพื่อนๆนะครับที่อยากทำกายภาพบำบัดนะครับแบบเต็มรูปแบบที่ผมทำนะครับสามารถติดต่อได้เลยครับจากเบอร์แล้วก็ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับและในวิดีโอหน้าครับผมจะทำท่ากายบริหารง่ายๆครับที่เพื่อนๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองที่บ้านนะครับถ้าเพื่อนๆมีปัญหาเหมือนผมครับปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่นะครับหรือเพื่อนๆมีปัญหาเหมือนคุณกล้วยครับปวดหัวเข่าปวดสะโพกนะครับและปวดข้อเท้าครับสามารถติดตามได้เลยนะครับทางนี้ครับช่องผมนะที่ 3B แล้วก็ช่องคุณกล้วยครับบานาน่าไดอารี่นะครับเจอกันในวิดีโอต่อไปครับอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ